เรามาร่วมกันเพื่อทำให้ชลบุรีแลนด์สไลด์ใช่ไหมครับทั้งที่บ้านใหญ่เมืองชนดูเหี่ยวไปแล้วภายใต้การนำของนายสนธยาคุณปลื้มเนื่องจากบารมีส่วนตัวนับว่าห่างชั้นจากผู้เป็นพ่อที่จากไปอย่างกำนันเปาะนายสมชายคุณปลื้มแต่ตอนนี้อะไรที่เคยเหี่ยวๆกลับไม่เหี่ยวเพราะนายสนธยามีคนข้างกายชื่อซอสพอเหี่ยวซึ่งก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นอดีตมือขวาคนหนึ่งของกำนันเปาะเรียกว่าเป็นมือขวาคนสุดท้ายของกำนันเปาะที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ว่าได้เพราะคนอื่นๆไม่ตายไปแล้วก็อยู่ในช่วงแกงอมหมดสิ้นเขี้ยวเล็บสอทอเหี่ยวหรือชื่อจริงนายภาสกรหอมหวนโดดออกมาเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันให้กับพรรคเพื่อไทยในการชิงเก้าอี้สสเมืองชนด้วยการส่งลูกสาวของตัวคือแอ้นางสาวสุภีพันธ์หอมหวนลงสมัครเลือกตั้งสสชลบุรีเขต1ชนกับนางสาวณภัสนันท์อรินทกุลวงศ์น้องเมียของเสียเฮงนายสุชาติชมกลิ่นหัวหน้าบ้านใหม่เมืองชนในสีเสื้อพรรครวมไทยสร้างชาติกลายเป็นสงครามระหว่างคนชื่อเก๋ๆ2คนคือเสียเฮงกับสอทอเหี่ยวไปเลยซึ่งสอทอเหี่ยวเองช่วยให้ฝั่งบ้านใหญ่ดูมีภาษีและราศีขึ้นมาทันตาเพราะทุกวันนี้สอทอเหี่ยวถือว่าร่ำรวยอู้ฟู่ยิ่งกว่ายุคเป็นลูกน้องของกำนันเปาะเสียอีกจริงเท็จแค่ไหนไม่ทราบแต่ตำรวจชลบุรีเพ่งเล็งเขาอย่างหนักสงสัยว่าประกอบธุรกิจสีเทาขณะเดียวกันตำรวจก็ลุยปราบปรามเว็บพนันชื่อ AMB4568 ซึ่งเป็นรายใหญ่ของเมืองชนโดยตำรวจเพิ่งนำเสนอหลักฐานต่อศาลในเดือนเมษายน66ขอออกหมายจับผู้ต้องหาคดีฟอกเงินที่เกี่ยวพันกับเว็บพนันดังกล่าวรวม21คนซึ่งศาลจังหวัดชลบุรีพิจารณาแล้วออกหมายจับให้18คนแต่มี3คนที่ศาลไม่อนุมัติหมายจับล้วนแต่เป็นระดับขาใหญ่ของเว็บซึ่งก็เข้ามาเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยทีมงานถอนหมุดข่าวเจาะไปถึงเบื้องหลังการสืบสวนคดีนี้ของตำรวจชลบุรีพบว่าเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน65โดยสายลับของสภ.แสนสุขจังหวัดชลบุรีใช้เงิน200บาทในการสมัครเล่นพนันกับเว็บ AMB4568 เมื่อทดลองเล่นพนันบาคาร่าก็ปรากฏว่าพนันได้เงินจริงได้ชื่อผู้เกี่ยวข้องรวม7รายเป็นชาย5หญิง2จึงจับกุมดำเนินคดีและส่งฟ้องต่ออัยการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์66อย่างไรก็ตามเนื่องจากกองบัญชาการตำรวจภาค2มีคำสั่งที่57/2566ลงวันที่2มีนาคม66ให้มีการสืบสวนขยายผลคดีนี้เนื่องจากเป็นการพนันออนไลน์ที่มีมูลค่ากว่า5ล้านบาทขึ้นไปและมีพฤติกรรมเข้าข่ายการฟอกเงินตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจึงเข้ามารับช่วงในการสืบสวนขยายผลโดยการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าทั้งบัญชีหน้าเว็บและหลังเว็บจนได้ชื่อเจ้าของบัญชีหลายแถวที่เป็นเส้นทางการไหลของเงินพนันอันซับซ้อนอำพรางจนไปสุดทางที่บัญชีแถวที่6ซึ่งก็คือนักการเมืองท้องถิ่นคนดังบางแสนบัญชีธนาคารกสิกรไทยของนักการเมืองคนนี้มีเงินของเว็บพนัน AMB4568 โอนเข้ามา28ครั้งเป็นเงินรวม 37,376,923 บาทโดยไม่มีการโอนออกแต่อย่างใดที่สำคัญเส้นทางการเงินนี้มีลักษณะการโอนกันเป็นทอดๆโดยไม่ขาดสายจนมาสิ้นสุดที่บัญชีของคนคนนี้ซึ่งก็แปลว่าเขาคือเจ้าของเว็บตัวจริงมากกว่าเส้นทางการเงินตำรวจยังสืบไปถึงพฤติกรรมความสนิทสนมก็พบว่าบรรดาผู้ต้องหามีภาพโพสต์อวดใน Facebook ขณะออกงานกับลูกพี่กันหลายคนซึ่งแต่ละคนที่ร่วมกันโอนเงินต่อกันเป็นทอดๆไปให้ลูกพี่ก็ไม่มีทำธุรกิจอะไรที่ต้องโอนเงินจำนวนมากขนาดนั้นในรายงานการสืบสวนสรุปว่าจากการสืบสวน
จึงมีเหตุน่าเชื่อว่านายพอสำเภาน่าจะทราบถึงมูลเหตุแห่งการกระทำความผิดเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่ต้นอีกทั้งยังทราบถึงแหล่งที่มาของเงินดังกล่าวว่าเป็นอันมิชอบด้วยกฎหมายแต่ผลก็คือเขาคนนี้ยังหนังเหนียวรอดพ้นหมายจับมาได้อย่างไรก็ตามตำรวจจะเสนอให้ศาลพิจารณาหมายจับอีกครั้งเพราะเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่รวบรวมมาสำหรับตัวตนของสธ.เหี่ยวในยุคที่เป็นมือขวาของกำนันเปาะถือว่าเป็นสายบู๊ตัวจริงเสียงจริงเนื่องจากคดีที่กำนันเปาะบงการฆ่ากำนันยูนอ่างศิลานายประยูนสิทธิโชตนั้นได้มีการจ้างวานมือปืนหลายต่อหลายชุดไปจัดการซึ่งคนที่รับคำสั่งจากกำนันเปาะมาสั่งการกับกลุ่มมือปืนโดยตรงก็คือสธ.เหี่ยวนี่แหละทำให้เขาตกเป็นผู้ต้องหาพร้อมกับกำนันเปาะคดีสิ้นสุดศาลฎีกาจำคุกสธ.เหี่ยวเป็นเวลา25ปีแต่ติดจริงประมาณ5ปีก็ออกมาโลดแล่นในยุทธจักรได้เด็กรุ่นใหม่ลูกชายของอดีตมือขวาอีกคนของกำนันเปาะช่วยให้เขามีอาชีพใหม่ด้านออนไลน์จนมีพลังเงินมากพอที่จะฟัดกับเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นรักษาการรัฐมนตรีแรงงานในสนามเลือกตั้งครั้งนี้